สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีนะครับตอนบ่ายๆของวันอาทิตย์นะครับที่17ครับเดือนพฤศจิกายนครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในส่วนของจุดชมวิวครับจุดดูเครื่องบินครับที่สนามบินสุวรรณภูมิครับด้านหน้าของท่านผู้ชมตอนนี้ก็คืออาคารแซดบันครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศนะครับโดยรวมเพราะว่ามีข่าวหนึ่งที่ค่อนข้างจะเป็นข่าวดีมากๆครับที่องค์กรของยูเนสโกครับยกย่องให้สนามบินสุวรรณภูมิครับของอาคารแซดบันนะครับเป็น1ใน6สนามบินทั่วโลกครับที่มีความสวยงามที่สุดครับมีความโดดเด่นด้านเรื่องด้านสถาปัตยกรรมและก็ความคิดสร้างสรรค์ครับวันนี้แอดมินไม่ได้เข้าไปในตัวอาคารแซดบันนะครับแต่จะพาทุกคนไปดูโดยภาพรวมครับของสนามบินสุวรรณภูมิโดยเฉพาะตัวอาคารหลักวันนี้ครับว่าทำไมครับทำไมยูเนสโกครับเขาถึงได้รับให้ยกย่องว่าสนามบินอาคารแซดบันที่สุวรรณภูมินะครับมีความสวยงามครับจริงๆก็คือต้องมองโดยภาพรวมนะครับทุกคนไม่ใช่ว่าตัวอาคารแซดบันครับรอบพื้นที่ตรงนี้เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของอาคารหลักตรงนี้ครับซึ่งเป็นอาคารที่รองรับผู้โดยสารครับปีละหลายๆคนนี่ครับว่ามีความสวยงามแล้วก็มีอะไรที่เป็นโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์บ่งบอกถึงความเป็นไทยบ้างครับผู้ชมก็มาดูแล้วก็มารับชมด้วยกันนะครับอาคารแซดบันจริงๆก็เปิดให้บริการได้แค่ประมาณปีกว่าๆทุกคนแต่ว่าก็สามารถสร้างชื่อแล้วก็แบบนำความภาคภูมิใจมาสู่ประเทศไทยบ้านเราได้เยอะเลยครับเขาจะประกาศนะครับว่าสนามบินไหนครับ1ใน6ของโลกนะครับที่จะได้รับรางวัลนะครับของประจำปี2567ครับก็เขาจะประกาศผลวันที่2เดือนธันวาคมนะครับท่านผู้ชมเดือนหน้าครับมาลุ้นครับว่าอาคารแซดบันที่สุวรรณภูมินะครับจะได้รับการเสนอให้เป็นสนามบินที่สวยที่สุดของโลกไหมครับท่านผู้ชมนี่ทุกคนการจราจรของเครื่องบินครับคึกคักแล้วก็หนาแน่นมากนี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเครื่องบินที่กำลังจะนี่ครับออกจากรันเวย์ตัวนี้เพื่อตาเตรียมเช็คออฟครับเดินทางนี่ครับไปยังจุดหมายต่างๆครับหลังจากที่เราเปิดรันเวย์ที่3นี่ครับรันเวย์ฝั่งซ้ายมือท่านทุกคนก็เลยนี่ครับฝั่งตะวันออกตรงนี้นะครับทุกคนเห็นไหมครับนี่ฮะที่กำลังจะลงมาแล้วก็นี่ครับกำลังจะแลนดิ้งนี่ครับส่วนมากก็จะเป็นบินไฟนะครับเป็นภายในประเทศนะท่านผู้ชมนี่ครับวันนี้ฝนตกหนักท่านผู้ชมแล้วก็ฝั่งขวามือตรงนี้ครับเป็นรันเวย์ที่3ฮะนี่ครับทางทิศตะวันตกนะครับคือภาพบรรยากาศโดยรวมครับภาพมุมสูงครับจากจุดชมวิวครับที่จะดูเครื่องบินขึ้นลงครับแล้วก็อันนี้คืออาคารผู้โดยสารครับนี่ครับขาออกนะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นทั้งภายในแล้วก็ระหว่างประเทศครับให้ดูครับนี่ฮะมันอาจจะดูพุกพ่านจอแจนะคนแต่ว่าดูความสวยงามแล้วผมว่ามันเป็นระเบียบเรียบร้อยมั้ยนะครับนี่ครับแต่ละโลนี่ครับนี่ฮะโครงสร้างของตัวอาคารครับสวยงามแล้วก็ที่นี่ครับจะมียักษ์ทั้งหมด12ตนครับคล้ายๆกับเป็นนายทวารบาลครับนี่ครับแต่ละตนก็จะมีชื่อนะครับนี่ครับเราจะเห็นยักษ์แบบนี้ครับในส่วนของวัดพระแก้วครับแล้วก็วัดอรุณครับวัดโพครับซึ่งขนาดของยักษ์ที่นี่ครับทั้งหมด12ตนนี่ครับนี่ฮะก็จะมีขนาดใกล้เคียงครับความใหญ่คล้ายๆกับที่วัดพระแก้วเลยครับนี่ครับก็ไม่แปลกใจว่าทำไมยูเนสโกเขาถึงได้นี่ครับได้ให้ยกย่องครับอันนี้แอดมินโดยมุมจากภาพรวมนะครับไม่ได้มีโอกาสเข้าไปในส่วนของอาคารแซดบันแต่ว่าอาคารหลักของตัวสุวรรณภูมิที่นี่ก็ไม่ได้สวยงามยิ่งกว่าไปกับตัวอาคารหลักของอาคารแซดบันนะท่านผู้ชมนี่ฮะมีทั้งในส่วนของสวนหย่อมครับเป็นสวนพักผ่อนครับยิ่งอยู่ด้านนอกครับในทางทิศตะวันตกครับเดี๋ยวแอดมินจะพาทุกคนไปดูนะครับว่ามีความสวยงามและก็สบายตาแค่ไหนครับแอดมินเคยไปดูในส่วนของพิพิธภัณฑ์ของสนามบินสุวรรณภูมิท่านผู้ชมที่นี่นะครับก็มักจะเกี่ยวข้องกับตัวเลข9นะครับหมายเลข9ซึ่งเป็นเลขมงคลของในหลวงรัชกาลที่9ครับเพราะว่าสนามบินสุวรรณภูมิก็เริ่มก่อสร้างในรัชสมัยในหลวงรัชกาลที่9ครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเสาตัวหลักตรงนี้ครับทุกคนก็จะมีเลข9เข้ามาเกี่ยวข้องครับแล้วก็ถ้าเกิดใครเดินทางมาที่สุวรรณภูมิครับจะมีนะครับเป็นคล้ายๆกับเป็นเหล่านางฟ้าเทวดาครับเป็นเทพพนมครับ อยู่ด้วยกันทั้งหมด9คู่ด้วยเช่นกันครับใครมานะครับก็สามารถมองเห็นนะครับเป็นเทพพนมครับนี่ครับอยู่2ฝั่งครับเวลาเราเข้ามายังตัวอาคารสนามบินสุวรรณภูมิครับแล้วก็ไกลๆตรงนั้นทุกคนก็จะเป็นบุษบกครับนี่ครับมีพระพุทธรูปนะครับนี่ครับเอาไว้ด้านในเพื่อให้คนมากราบไหว้ครับสวยงามมากจากภาพมุมสูงนะครับถ้าเกิดใครมีเวลาครับหลังจากที่มาส่งญาติพี่น้องหรือว่าก่อนจะเดินทางครับ
ชั้นบนสุดครับประตู7ตรงนี้ครับทุกคนเห็นอาคารด้านหลังไหมครับอันนั้นคือพิพิธภัณฑ์ของสนามบินสุวรรณภูมิครับเขาจะบอกเล่าเรื่องราวครับตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงขั้นตอนในการก่อสร้างครับนี่ครับเป็นอีกพิพิธภัณฑ์นึงครับที่ให้ความรู้ดีมากๆครับว่าสนามบินบ้านเราครับเริ่มก่อสร้างยังไงแล้วก็เสร็จเมื่อไหร่นี่ครับก็สามารถเข้าชมฟรีครับในช่วงเวลากลางวันนะครับนี่ครับท่านผู้ชมอาคารที่อยู่ไกลๆกันนะครับคืออาคาร Z1 นะครับนะครับคนที่จะสามารถเข้าไปดูได้ก็คือผู้โดยสารที่มีบัตรโดยสารเดินทางไปยังต่างประเทศนะครับถึงจะสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ครับแล้วก็จากตัวอาคารหลักตรงนี้นะครับก็ต้องนั่งรถไฟใต้ดินนะครับประมาณ5นาทีครับเพื่อไปยังตัวอาคาร Z1 นะครับจากภาพมุมนี้จะให้ดูครับอันนี้คือยักษ์นะครับที่นำมานะครับเป็นนายทวารบาลแล้วก็คล้ายๆเป็นแมสคอตครับนี่ครับเป็นจุดหนึ่งที่น้องเชื่อครับชอบมาถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกครับนี่ครับมีทั้งหมดด้วยกันประมาณ12ตนนะครับนี่ครับแต่ละตนก็จะมีชื่อครับแตกต่างกันออกไปครับนี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าแต่ละตนนะครับมีชื่ออะไรบ้างครับอย่างตัวนี้นะครับนี่ครับอยู่ประตู8นะครับเกือบสุดท้ายท่านผู้ชมนี่ครับก็ชื่ออินทรชิตนะครับก็จะบอกเล่าเรื่องราวประวัติว่านี่ครับอินทรชิตนี่ครับเป็นยักษ์แบบไหนยังไงนี่ครับนี่ครับเป็นยักษ์กายสีเขียวเป็นบุตรสุดรักของเทศกัณฐ์กับนางมนโทครับท่านผู้ชมอย่างนี้ครับมีการนำดอกไม้ครับมาบูชาด้วยท่านผู้ชมนี่ครับขนาดของตัวยักษ์นี่ครับของอินทรชิตนี่ครับก็ใหญ่แล้วก็มีความสวยงามไม่แพ้ในส่วนของวัดพระแก้วนะครับนี่คือยักษ์ตัวสุดท้ายนะครับนี่ครับถ้าเกิดนับจากประตู1นะครับอันนี้คือประตู8ประตู9ครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตนนึงครับชื่อสุริยาภพครับท่านผู้ชมนี่ครับอันนี้คือความสวยงามแล้วก็ความโดดเด่นนะครับนี่ครับของสถาปัตยกรรมของอาคารหลักของตัวสนามบินสุวรรณภูมิครับดูดิครับสวยงามมั้ยครับคู่ต่อมานะครับกันนี่ครับชื่อวิรุณ6นะครับนี่ครับนี่ครับถือว่าได้ความรู้นะทุกคนถ้าเกิดใครชอบประวัติศาสตร์หรือว่าวรรณคดีนะครับวิรุณ6ก็จะเป็นยักษ์กายสีขาบหรือสีน้ำเงินแก่ครับเป็นพญาลากสะใช่ไหมแห่งมหาอัญชการนครใต้บาดาลครับเป็นผู้ให้ทำให้เขาไกรลาดอันเป็นที่ประทับของพระอิศวรสุดครับเมื่อครั้งขึ้นไปเข้าเฝ้าพระอิศวรครับนี่ครับทุกคนนี่เป็นสีน้ำเงินเข้มนะทุกคนนะครับเห็นไหมครับสวยงามมากเช่นกันนี่ครับยักษ์คู่ที่2นะครับว้าวแล้วก็คู่ต่อไปตรงนี้ครับนี่ครับที่อยู่ข้างกันตรงนี้เป็นสีขาวนะครับไปดูครับว่าชื่ออะไรกันนะครับชื่อจักรวรรดินะครับท่านผู้ชมนี่ครับยักษ์ตนนี้ชื่อจักรวรรดิครับเป็นพญายักษ์กายสีขาวครับเป็นสหายของทศกัณฐ์ครับครองกรุงมะลิวันครับนี่ครับท่านผู้ชมอันนี้ก็มีเพิ่งทราบนะครับว่ายักษ์ชื่อจักรวรรดิครับเป็นพระสหายของทศกัณฐ์ครับให้ดูครับจริงๆเวลาช่างเขาทำรูปปั้นของยักษ์ครับเขาจะทำคนละทำสีให้มันแตกต่างกันนะทุกคนว่าเราไม่สามารถที่จะทำหน้าของยักษ์แต่ละตนครับให้มีความแตกต่างครับให้เป็นเอกลักษณ์ได้การทำสีก็จะเป็นการแยกครับแต่ละชื่อครับให้แตกต่างกันออกไปครับท่านผู้ชมแอดมินคิดว่าในส่วนของวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วครับก็จะมียักษ์ทั้งหมด12ตนเช่นกันครับซึ่งก็เป็นนายทวารบาลครับทั้งหมด12ประตู16ประตูด้วยกันนะฮะสนามบินสุวรรณภูมิน่าจะนะครับจำลองครับยักษ์ทั้งหมด12ตนครับมาโชว์ไว้ที่สนามบินสุวรรณภูมิครับให้กับนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมครับในความสวยงามของสถาปัตยกรรมบ้านเราครับอันนี้ชื่อยักษ์มายราบนะครับคู่ต่อมานะครับเป็นพญายักษ์กายสีม่วงอ่อนครับครองเมืองบาดาลครับสหายทศกัณฐ์บิดาเลี้ยงของมัจฉานุครับเป็นผู้เป็นบุตรชายของหนุมานกับนางสุพรรณมิจฉานะครับมัจฉาและเป็นผู้เข้าสะกดทัพลักพาพระรามไปขังไว้ในกรงเหล็กยังเมืองบาดาลครับโอ้เลยครับทุกคนสีม่วงฮะนี่ครับแต่ละยักษ์แต่ละตนก็จะสีมีแตกต่างออกไปนะฮะอันนี้คือยักษ์มายราบนะครับท่านผู้ชมมายราบก็คือยักษ์มังกรกันครับนี่ครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะมีกายสีเขียวนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเป็นบุตรพญาขอนครับผู้ครองกรุงโรมคันครับนี่ครับ
เป็นเพื่อนทศกัณฐ์ครับเป็นควายทรพีกับชาติมาเกิดครับพระอิศวรสาปให้ตายด้วยศรพระรามครับสุดท้ายพระรามแผงศรพรหมมาศครับฆ่ามังกรกันนี่ครับท่านผู้ชมอันนี้คือความเป็นมาของมังกรกันครับมีกายสีเขียวครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมอันนี้เป็นยักษ์ที่มีความสำคัญมากที่สุดนะครับก็คือนี่ครับยักษ์ทศกัณฐ์ครับท่านผู้ชมนะครับเห็นไหมครับคนไทยบางคนก็ยังมากราบไหว้นะครับนะครับทศกัณฐ์ก็อยู่ตรงประตูหมายเลข5นะทุกคนสวยงามมากนะครับแต่ละตนนั้นทุกคนก็จะมี QR code แล้วก็ข้อมูลนะครับบอกว่าประวัติความเป็นมายังไงทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษครับนะครับทศกัณฐ์นะครับก็จะเป็นพญาราบครับกายสีเขียวเป็นเจ้าของกรุงลงกาครับมี10หน้า10 20มือครับถืออาวุธครบครันครับมีมเหสีเอกชื่อนางมนโทครับมเหสีรองชื่อนางการอัคคีทศกัณฐ์คือนนทกครับยักษ์ล้างเท้าเทวดาที่เขาไกรราชครับกับชาติมาเกิดเป็นบิดานางสีดาที่เกิดจากนางมนโทแต่ด้วยความที่ไม่รู้ว่านางสีดาคือบุตรครับจึงเป็นผู้สืบชิงนางกับพระรามในเรื่องรามเกียรติ์ครับว้าวท่านผู้ชมอันนี้คือข้อมูลคร่าวๆนะฮะใครนะท่านผู้ชมอยากจะนี่ครับอยากศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ครับจะมีภาพวาดนะครับผนังครับรอบๆอุโบสถของวัดพระศรีรัตนศาสดารามครับเรื่องรามเกียรตินะครับซึ่งก็จะเป็นการลบกับหนุมานครับแล้วก็พระรามครับนี่ครับตั้งแต่ต้นจนจบครับท่านผู้ชมก็สามารถไปอ่านแล้วก็ไปดูภาพวาดนะครับประกอบนี่ครับเป็นภาพผนังครับรอบๆอุโบสถของวัดพระแก้วได้นะครับท่านผู้ชมสวยงามมากเช่นกันครับแต่นี่คือเขาจะเอาตั้ง12ตนครับมาไว้ที่นี่ครับอันนี้คือที่เป็นคู่กับทศกัณฐ์ก็คือวิรูณจำบังครับท่านผู้ชมนี่ครับวิรูณจำบังก็จะเป็นยักษ์ที่มีกายเป็นสีมอหมึกหรือสีขาวเจือดำครับเป็นบุตรพญาทูตผู้ครองเมืองจาลึกเป็นหลานทศกัณฐ์ครับเคยแปลงกายเป็นไรน้ำซ่อนอยู่ใต้ฟองอากาศในน้ำแต่ขุนนางก็ค้นหาจนเจอและฆ่าตายโอ้นี่ครับท่านผู้ชมเป็นหลานของทศกัณฐ์นะครับแล้วก็ถูกหนุมานฆ่าตายครับท่านผู้ชมนี่คือคู่ที่5นะครับนี่ครับชื่ออัศกรรมมาราครับอัศกรรมมาราครับท่านผู้ชมนี่ครับอัศกรรมมาราก็จะเป็นพญายักษ์กายสีม่วงแก่ครับครองกรุงดุรัมครับเป็นสหายของทศกัณฐ์มีอีกชื่อนึงว่าอัศกรรมมาราสูรครับได้รับพรวิเศษจากพระอิศวรคือเมื่อร่างขาดออกจากกันจะกลายเป็นอีกร่างหนึ่งเพิ่มขึ้นมาทันทียิ่งร่างกายขาดเป็นท่อนมากเพียงใดก็จะเป็นอัศกรรมมาราเพิ่มมากเพียงนั้นครับสุดท้ายพระรามแผงศรพรหมมาศครับไปต้องอัศกรรมมาราแล้วเป็นลมหอบพัดเอาชิ้นส่วนไปทิ้งลงน้ำครับทำให้อัศกรรมมารานะครับสิ้นชีวิตครับนี่ทุกคนเป็นสีม่วงแก่ท่านผู้ชมนะครับโอ้แอดมินก็เพิ่งจะได้รู้รายละเอียดชัดๆแบบนี้ครับคนแต่ว่าแต่ละตนครับมีประวัติความเป็นมายังไงนะฮะครับยักษ์องค์ต่อมานะครับยักษ์ตนต่อมาคือชื่อว่าสหัสเดชะครับเป็นพญายักษ์กายสีขาวครับนี่ครับสหัสเดชะก็จะเป็นพญายักษ์นะครับที่ครองเมืองบางตาลครับพี่ชายพญามูลพลัมครับมูลพลับครับผู้เป็นอุปราชครับท่านผู้ชมนะครับเป็นอุปราชแล้วก็เป็นสหายของทศกัณฐ์ครับสหัสเดชะเป็นยักษ์ที่มี 1,000 หน้า 2,000 มือมีอาวุธวิเศษคือกระบองตาลครับแล้วก็เส้นชีวิตด้วยฝีมือของหนุมานฮะโอ้ท่านผู้ชมอันนี้คือนี่ครับคู่สุดท้ายนะครับที่อยู่สุวรรณภูมิครับคู่ที่6ครับชื่อทศคิริธรฮะนี่ครับท่านผู้ชมเป็นยักษ์ลูกทศกัณฐ์ครับกับนางช้างครับมีกายสีหงดินหรือสีหม้อใหม่ปลายจมูกเป็นงวงช้างแต่เท้าอัศวรรณมาราเจ้าเมืองดุรัมครับทหารทศกัณฐ์ครับขอไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมมีสอนสิทธิ์เป็นอาวุธเวลายิงออกไปเป็นอาวุธ9ประการสุดท้ายต้องสอนพระลักษ์ตายครับท่านผู้ชมนี่ฮะก็จะมีความโดดเด่นก็คือปลายจมูกจะเป็นงวงช้างครับท่านผู้ชมนี่ครับทศคิริธรฮะให้ดูครับ
ก็ถูกอาวุธของพลักษ์นะครับนี่ครับยิงตายครับเป็นศรของพลักษ์ครับนี่ครับทำให้นี่ครับตัวของพระสิริธรนี่ครับตายนะแล้วก็องค์สุดท้ายท่านผู้ชมนี่ครับตัวสุดท้ายนี่ครับให้ไปดูครับเป็นตัวสีเขียวครับไปดูว่าไม่ชื่ออะไรกันฮะให้ดูน้องเที่ยววันนี้เยอะมากครับทุกคนในส่วนของผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศนะดูสิครับก็จะมีคนมาถ่ายรูปด้วยกันเห็นไหมฮะอันนี้ยักษ์ชื่อทศคิริวันนะท่านผู้ชมนี่ครับเป็นคู่แรกนะครับอยู่ในส่วนของประตูหมายเลข2ครับนี่ครับมีทั้งหมดด้วยกัน6คู่ฮะท่านผู้ชมจะมีความคล้ายกับตัวของทศคิริธรก็คือปลายจมูกจะเป็นงวงช้างนะครับท่านผู้ชมนี่ครับสีเขียวทศคิริวันนี้ก็จะเป็นยักษ์คู่แฝดกับทศคิริธรครับนี่ครับเป็นคู่แฝดกันนะฮะเพียงแต่ว่าคนละสีบุตรทศกัณฐ์กับนางช้างครับมีกายสีเขียวปลายจมูกเป็นงวงช้างนะครับก็เช่นกันครับองค์นี้ก็จะเป็นพลักษ์นะครับที่ยิงศรครับนะครับมาทำให้ทศกิริวันนะครับตายฮะเป็นแฝดกับทศกิริวันนะครับทุกคนครับทศกิริธรครับทุกคนนะครับสีแดงนะครับแล้วก็สีเขียวครับมีความคล้ายกันก็คือปลายจมูกจะเป็นงวงช้างครับก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่ครับส่วนของถงผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศครับในช่วงบ่ายของวันอาทิตย์นะครับคิวยาวแล้วก็แน่นมากนะครับอย่างที่แอดมินเรียนไปก็คือบางกลุ่มนักเที่ยวครับเป็นเพื่อนบ้านเราครับจากสิงคโปร์มาเลเซียจากอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามแบบนี้ครับทุกคนก็จะมากินมาเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ครับแล้วช่วงเย็นวันที่วันนี้ก็จะเดินทางกลับครับเพราะพรุ่งนี้ครับก็จะเริ่มทำงานครับเป็นพนักงานออฟฟิศแบบนี้ฮะเห็นไหมครับคิวยาวมากนี่ฮะจากภาพมุมสูงครับมันจะสวยงามมากแต่พอลงมาข้างล่างครับสนามบินสุวรรณภูมิครับนี่ครับในส่วนของเคาน์เตอร์เช็คอินโลต่างๆครับมันหนาแน่นมากก็เป็นสาเหตุหนึ่งว่านี่ครับรัฐบาลแล้วก็การท่าอากาศยานนี่ครับมีนโยบายที่จะต้องขยายไม่ว่าจะเป็นทั้งอาคาร Z1 Z2 นี่ครับในอนาคตแล้วก็ทั้งในส่วนของรันเวย์ที่3ที่4ที่5ในอนาคตเกิดขึ้นนี่ครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเอกลักษณ์นะครับที่สนามบินสุวรรณภูมิมีครับแล้วก็มีความโดดเด่นมากในด้านสถาปัตยกรรมแล้วก็ไอเดียครับในการออกแบบสร้างสรรค์นะครับมีพระพุทธมหาวชิรบารมีสีสุวรรณภูมิครับประดับไว้ตรงนี้เพื่อให้คนมากราบไหว้สักการะบูชาครับท่านผู้ชมสวยงามมากนะฮะสวยงามจริงด้านหลังก็จะเป็นบุษบกครับนะครับด้านหลังบุษบกน่าจะเป็นเก็บพระอัฐิธาตุนะครับของนี่ครับบุคคลในบุคคลสำคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพระเกจิอาจารย์ต่างๆพระอรหันต์ธาตุแล้วก็พระบรมสารีริกธาตุนี่ครับเก็บไว้ในบุษบกครับเพื่อความเป็นสิริมงคลครับเห็นแบบนี้ที่ไหนแล้วก็รู้เลยครับว่านี่คือประเทศไทยครับมีความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมครับนี่ครับถามป้าที่ทำความสะอาดครับว่าประจำถาวรตรงนี้เนี่ยนะครับว่าให้คนกราบไหว้นะครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือบทสบกนะครับให้ดูนะครับใครมาก็มาสามารถขอพรนะครับก่อนจะศักดิ์สิทธิ์ครับก่อนจะเดินทางครับไปทำงานครับเดินทางกลับประเทศนะครับเพื่อสวัสดิภาพครับเดินทางปลอดภัยความโชคลาภครับมั่งมีสีสุขนะครับเป็นบุษบกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุท่านผู้ชมนะครับไม่ใช่ของพระเกจิอาจารย์หรือว่าพระอรหันต์ท่านนะครับเป็นพระบรมสารีริกธาตุจริงๆท่านผู้ชมนะครับอยู่ในส่วนของสนามบินสุวรรณภูมิครับนี่ครับถงผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศครับผู้ชมก็ศักดิ์สิทธิ์มากเหรอครับใช่ค่ะจริงเหรอศักดิ์สิทธิ์ยังไงลองเล่าให้ฟังดิได้กี่อย่างครับอย่างเดียวอย่างเดียวเหรอได้จริงเหรอครับได้จริงจริงเหรออ๋อโอเคขอให้ผมร่ำรวยร่ำรวยนะครับมีครับทุกคนผมสอบถามแม่บ้านครับท่านประดิษฐ์ที่นี่ตลอดนะครับใครนะครับอยากจะมาขอพรครับขอได้สิ่งเดียวนะขอได้อย่างเดียวครับครับสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ไทยที่โดดเด่นมากๆแล้วก็สวยงามนะครับก็คือนี่ครับเป็นเวทีนะครับที่อยู่ในมุมสุดท้ายครับของประตู10ครับในส่วนของธงผู้โดยสารครับขาเข้าระหว่างประเทศท่านผู้ชมนี่ครับให้ดูอันนี้เขาจะจัดเอาไว้สำหรับนะครับเวลาต้อนรับแขกผู้มีเกียรติหรือว่าเป็นคนสำคัญหรือว่ามีงานอีเวนท์ที่สำคัญสำคัญครับเขาจะใช้พื้นที่ตรงนี้ครับในส่วนของการแสดงอีเวนท์ต่างๆนะครับ
ให้ดูครับนี่ครับสวยงามไหมครับนี่ครับเวลาที่ใครเข้ามาที่สุวรรณภูมิครับขาเข้ามาครับก็จะเจอนี่ครับเป็นรูปปั้นเทพนมเทพนมครับเป็นคล้ายๆแบบกินรีนี่ครับอยู่สองข้างทางนะครับก็มีด้วยกันประมาณ9คู่นะฮะสวยงามมากครับท่านผู้ชมนี่ครับส่วนหนึ่งครับที่มีความเอกลักษณ์แล้วก็มีความสวยงามที่สนามบินบ้านเราครับด้านหลังของตัวสนามบินนี่ครับทางที่ตะวันตกตรงนี้ครับก็จะมีสวนสาธารณะตรงนี้ครับพื้นที่สีเขียวตรงนี้ครับสวยงามมากนะฮะมีความสวยงามแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากนะฮะก็ไม่แปลกใจว่าทำไมยูเนสโกครับเขาถึงได้ยกย่องให้สนามบินสุวรรณภูมิครับเป็น1ใน6สนามบินที่สวยที่สุดในโลกแห่งหนึ่งครับมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ครับมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามมีท่านผู้ชมนี่ครับบางทีนักท่องเที่ยวครับที่เขามีเวลาบ้างมากเขาก็นี่ครับใช้พื้นที่ตรงนี้ครับมาเดินเล่นครับนี่ฮะในอนาคตสุวรรณภูมิก็จะมีนี่ครับพื้นที่สีเขียวหลังแบบนี้ครับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับก็จะทำให้มีสวนสีเขียวไว้สำหรับพักผ่อนแล้วก็เอาไว้ครับต้อนรับนักท่องเที่ยวครับที่เข้ามาที่สุวรรณภูมิบ้านเราครับแล้วก็ในอนาคตทุกคนสนามบินสุวรรณภูมิก็จะลดการใช้พลังงานครับลดโลกร้อนนะครับแล้วก็จะทำให้ที่นี่ครับเป็นสนามบินครับกรีนแอร์พอร์ตนะครับคือประหยัดพลังงานแล้วก็เน้นพื้นที่สีเขียวมากขึ้นครับเพื่อให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับท่านผู้ชมโอ้สวยงามจังเลยนะครับต่างชาติบางคนนี่ครับเขาก็นี่ครับใช้เวลาว่างๆครับมาเดินเที่ยวที่นี่ฮะอาจจะยังไม่ค่อยได้รับความนิยมนะครับตอนนี้ครับแต่ว่าในอนาคตถ้าเกิดว่าเขาทำเสร็จเรียบร้อยนะครับมีการนี่ครับโปรโมทมากขึ้นนะครับตรงนี้ครับพื้นที่สีเขียวตรงนี้ครับก็น่าจะเป็นแหล่งพักผ่อนนะครับนี่ครับสำหรับใครที่เดินทางไกลๆหรือว่ารอเครื่องบินนะครับจะเดินทางกลับประเทศนะครับตรงนี้ก็น่าจะเหมาะแล้วนี่ครับโอเคนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปวันนี้นะครับแอดมินพาท่านผู้ชมมาดูครับสิ่งสวยๆงามๆครับที่ซุกซ่อนอยู่ภายในตัวสนามบินครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสถาปัตยกรรมรูปปั้นต่างๆแล้วก็นี่ครับสวนสาธารณะครับสวนพักผ่อนนะครับพื้นที่สีเขียวของสุวรรณภูมิครับโดดเด่นแล้วก็สวยงามมากผมคิดว่านะครับในอนาคตสุวรรณภูมิก็จะต้องพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์ครับให้มันสวยงามมากขึ้นยิ่งขึ้นเรื่อยไปนะครับท่านผู้ชมนี่ครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องจบคลิปเพียงเท่านี้นะท่านผู้ชมขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับก็ขอให้ทุกคนครับมีความสุขในวันหยุดวันอาทิตย์แบบนี้ถ้าเกิดชอบคลิปท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ